คลิปนี้นุนิพามาเก็บตกข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro นะคะซึ่งส่วนใหญ่ Apple ไม่ได้พูดถึงในงานเปิดตัวหรือแม้แต่คนที่ดูไลฟ์ไปพร้อมกับพวกเราชาวไอมดนะคะก็ยังไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่หรือว,ว่ามีสิ่งนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างตามไปชมคลิปนี้ได้เลยค่ะ ข้อมูลแรกที่สำคัญเลยก็คือ iPhone 15ของปีนี้นะคะไม่มีสีแดงแล้วก็สี Starlight อีกต่อไปนะคะส่วนรุ่น Pro เนี่ยสีที่เป็นสีคลาสสิกอย่างสี Silver แล้วก็สีโกไม่มีเหมือนกันนะคะเพราะว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยเปลี่ยนมาใช้วัสดุแบบไทเทเนียมนะคะอาจจะทำให้ Apple ผลิตสีพวกนี้ออกมาไม่ได้ iPhone 15 Pro Max นะคะถึงแม้จะใช้วัสดุไทเทเนียมเนี่ยแต่มีเครื่องหนาขึ้นแคบลงแต่ว่า ก็ตามนั้นนะคะมีน้ำหนักที่เบาลงนะคะน้ำหนักของ iPhone 15 Pro Max แตกต่างจากน้ำหนักของ iPhone 14 Pro Max อยู่ประมาณ20กรัมค่ะ iPhone 15ทุกรุ่นมีความสว่างจอเท่ากันแม้แต่รุ่นธรรมดาความสว่างจอสูงสุดทั่วไปจะอยู่ที่1000นิตนะคะส่วนความสว่างสูงสุดแบบ HDR จะอยู่ที่1,600นิตแล้วก็ความสว่างสูงสุดเฉพาะจุดเวลาที่เราออกกลางแจ้งเนี่ยจะอยู่ที่2000นนิตเท่ากันทุกรุ่นเลยค่ะ ราคาเริ่มต้นของ iPhone 15 Pro Max นะคะหลายคนอาจจะมองว่ามันแพงขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ย Apple เขาไปตัดความจุ128 g b ออกเริ่มที่ความจุ256 g b นะคะถ้าเอาไปเทียบกับราคาของ iPhone 14 Pro Max 256 g b เนี่ยก็เท่ากันเลยนะคะราคาจะอยู่ที่48,900บาท ส่วนชิปของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ในปีนี้นะคะมาพร้อมกับชิปที่ชื่อว่า A17 Pro เป็นการใช้คำว่า Pro ครั้งแรกในชิป iPhone นะคะซึ่งชิปตัวนี้เนี่ยมีกระบวนการผลิตชิปแบบ3นาโนเมตรที่มีกระบวนการผลิตชิปที่ยิ่งเล็กเท่าไหร่ก็จะประหยัดพลังงานแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นค่ะ ใน iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max นะคะมีสิ่งที่เรียกว่า Thread นะคะเป็นโปรตโตคอลการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ใช้ IP ใหม่ก็คือง่ายต่อการเชื่อมต่อแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นสิ่งนี้ก็จะช่วยให้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เชื่อมต่อกับ iPhone ของเราอะสามารถทำงานร่วมกันได้ปกติยังคงไว้ต่อการเชื่อมต่อแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาฮับมากค่ะ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ในปีนี้ที่ใช้ชิป A17 Pro มาพร้อมกับ RAM 8 g b นะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ Mac Rumors ค่ะตามที่เปิดตัวมาเลยนะคะ iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ซึ่งพอร์ต USB-C นี้นะคะเราสามารถใช้ iPhone เป็น Powerbank ชาร์จไฟให้กับ Apple Watch แล้วก็ AirPods ได้ถ้าเกิดว่าเราใช้สายชาร์จแบบ USB-C ค่ะ กล้องหลัก48ล้านพิกเซลที่มาใน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus นะคะสามารถกดซูมเข้าไปได้อีกนะคะในเลนส์วาําทำให้เราไม่ต้องสลับเลนแถมเขาเรียกว่ามีคร Crop นเซอร์นะคะทำให้เราสามารถถ่ายรูปเสมือนว่ามีเลนส์เทเลโฟโต้ในเครื่องมาให้ iPhone 15และ iPhone 15 Plus ใช้พอร์ต USB-C 2.0อยู่นะคะส่วน iPhone 15 Pro นะคะเป็น USB 3นะคะทำให้เราสามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่ารองรับการส่งข้อมูลความเร็วสูงสุด10กิกะบิตต่อวินาทีค่ะ แน่นอนว่าณนะตอนนี้ iPhone 15ทุกรุ่นใช้พอร์ตแบบ USB-C แล้ว Apple ก็เลยเปิดขายสาย Thunderbolt 4นะคะทำให้เราสามารถโอนถ่ายข้อมูลผ่าน iPhone 15 Pro 15 Pro Max ได้ที่ความเร็วสูงสุด10กิกะบิตค่ะทำให้เราสามารถส่งไฟล์รูปวิดีโอที่เป็นไฟล์ระดับโปรได้เร็วขึ้นซึ่งสาย Thunderbolt 4 Pro นี้นะคะขายในราคา2,490บาทค่ะ มาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ของ iPhone 15กันบ้างคะ่ะหลายคนอาจจะกำลังอยากรู้ว่าแบต เตอรี่จริงๆแล้วของ iPhone 15แต่ละรุ่นเนี่ยมีความจุเท่าไหร่นะคะณนะตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลแต่ว่ามีข้อมูลนี้มาบอกก็คือ iPhone 15 Pro Max และ iPhone 15 Plus นะคะเขาเขียนไว้ในสเปคว่าจะชาร์จ0-50%ถึง50%จะต้องใช้ระยะเวลา35นาทีนะคะแต่อันเนี้ยเขาวัดจากการใช้อแดปเตอร์แบบ20วัตต์ถ้าเป็นอแดปเตอร์ที่มีมากกว่านี้นะคะเราอาจจะต้องมาทดสอบกันทีหลังว่าสามารถชาร์จได้เร็วกว่านี้หรือเปล่าคะ่ะ มาดูเรื่องการชาร์จไร้าสายกันบ้างนะคะ iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยรองรับมาตรฐานการชาร์จไร้สายแบบชี2หรือว่า Qi 2นะคะ Qi 2นะคะก็จะดีกว่า Qi 1ตรงที่สามารถดูดติดกับสิ่งต่างๆที่เป็นการชาร์จไร้สายได้แน่นกว่าเดิมแล้วก็การชาร์จมีประสิทธิภาพดีขึ้นสเสถียรขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นค่ะ การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro มีความแตกต่างกันนะคะ iPhone 15และ iPhone 15 Plus ยังเป็นการเชื่อมต่อ Wifi แบบ6อยู่นะคะก็คือ WiFi 6ส่วนการเชื่อมต่อของ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เขาอัปเกรดมาให้สามารถรองรับ Wifi 6e ได้ค่ะและเวลาที่เราซื้อ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro มาใช้งานนะคะ Apple เขามีการแถมสายชาร์จมาให้ในกล่องด้วยนะคะซึ่งสายชาร์จเนี่ยเป็นสายถักแบบ USB-C นะคะ เป็นสายทักสีขาวไม่ได้เป็นสีตามตัวเครื่องแต่อย่างใดค่ะและสุดท้ายนะคะเรามาพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะอันนี้ Apple เขาเน้นมากๆเลยในงานเปิดตัวนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ Apple ใช้ c o b อลรีไ c เคิลผลิตแบตเตอรี่ซึ่งเป็นโ o บอลรีไซเคิลแบบ100%เช่นกันแล้วก็เป็นครั้งแรกอีกที่เขาใช้ฟอยล์ทองแดง r e ไซเคิล0 0ผลิตแผงวงจรหลักที่ใช้ชาร์จแม็กเซฟนะคะ แ p p l e ยังใช้สายทองแดงรีไซเคิล100%และทางสเตนดีไซเคิล100%ในแท p t i c Engine ใช้ทองคำรีไซเคิล100%ในการทำสายไฟเพื่อเชื่อมกับกล้องทุกตัวนะคะแล้วก็ใช้แม่เหล็กทุกชิ้นนะคะซึ่งแม่เหล็กพวกนี้มาจากแร่โลหะ oh หายากรีไซเคิล100%ที่ใช้ภายในอุปกรณ์ ยังมีการใช้ดีบุกรีไซเคิล100%ในโลหะบัตรกรีบนแผงวงจรหลายชิ้นด้วยและที่สำคัญนะคะมีพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลในส่วนประกอบหลายชิ้นใน iPhone เลยใช้ไปอย่างน้อย35%เลยค่ะ และนี่ก็เป็นเก็บตัวข้อมูลที่สําคัญที่นงนิกได้ร,รวบรวมมาให้เกี่ยวกับ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาในปีนี้นะคะใครที่อยากดูคลิปสรุปสามารถตามไปดูได้เลยเดี๋ยวนงนิกจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ให้นะคะและใครที่อยากรู้ว่า iPhone รุ่นเก่าลดไปกี่บาทก็มีคลิปให้ดูเช่นกันเดี๋ยวจะแนบคลิปทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะนงนิกฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ทีมงานไอมดด้วยแล้วก็ฝากแชร์ฝากกดติดตามชอ่องไอมดออฟฟิ ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ